สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวรูบิกอัจฉริยะนะครับผมสำหรับเจ้าตัวรูบิกตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนลูกบิดธรรมดาที่เราเล่นๆกันยังไงนะครับเราไปดูเลยนะครับผมไปต่อมานะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีนี่เลยครับผมตัวเครื่องรูบิกตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จมันนะครับนี่ฮะที่ออกแบบมาคล้ายๆหูฟังนะฮะเวลาชาร์จก็เสียบสายชาร์จด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวรูบิกตัวนี้นะครับมันอัจฉริยะยังไงก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปในมือถือของเรานะฮะแล้วก็แสดงนะครับวิธีการนะฮะที่จะหมุนซ้ายหมุนขวายังไงก็ได้เนี่ยให้มันเร็วที่สุดนะฮะในการที่มันจะกลับมาเป็นหน้าเดียวกันแบบนี้ทุกด้านนั่นเองนะครับผมสำหรับแอปที่ใช้นะครับก็คือแอปตัวนี้เลยนะครับ Super Q นะฮะก็สามารถดาวน์โหลดใน Google Play Store แล้วก็ App Store ได้เลยนะครับผมพอเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกใช้งานได้หลากหลายโหมดนะฮะวันนี้เรามาสาธิตนะฮะในโหมดที่จะทำให้มันกลับมาเป็นหน้าเดียวแบบนี้ได้เร็วที่สุดกันนะครับผมนี่ผมลองหมุนมั่วๆดูก่อนนะครับนี่สมมติเราหมุนมั่วๆแบบนี้ไปเลยนะครับปึ๊บๆหมุนจนพอใจฮะเสร็จแล้วเรามาที่แอปในมือถือนะฮะแล้วกดเนี่ยฮะรูปด้านบนปึ๊บจากนั้นกดคำว่าโกนะฮะแล้วเขาบอกเนี่ยฮะให้สีฟ้าอยู่ด้านซ้ายนะฮะและสีขาวอยู่ด้านบนและสีแดงอยู่ด้านขวาแบบนี้เราต้องหันเนี่ยฮะให้เป็นตามรูปแบบนี้นะครับจากนั้นกดโอเคแล้วก็กดปุ่มเริ่มนะครับมันก็จะค่อยๆบอกเราแล้วก็หมุนตามที่มันบอกนะฮะฟื้บเดี๋ยวดูนะฮะว่าเราจะทำได้รวดเร็วขนาดไหนชุดไม่ต้องกลัวนะครับถ้าหมุนผิดมันก็จะให้เราหยุดแล้วก็เริ่มใหม่นะฮะมันก็จะบอกใหม่เนี่ยเราก็ไปหลอกสาวๆนะฮะได้เลยว่าโอ้เราเล่นเก่งนะฮะแต่จริงๆแล้วเราแอบดูแอปในมือถือนั่นเองนะครับปึ๊บนะฮะเรียบร้อยครับเห็นไหมฮะเร็วไหมฮะก็คือเราหมุนไปทั้งหมด29ทีนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับด้านล่างว่าเราต้องหมุนทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองนะครับถึงจะเสร็จเรียบร้อยทุกด้านแบบนี้ก็อันนี้ก็เป็นของเล่นนะฮะที่คิดว่าน่าจะเหมาะจะซื้อไปให้ลูกเล่นนะฮะแล้วก็คอยสอนลูกว่าต้องทำแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะหรือจะใช้นะฮะในโหมดอื่นๆเพื่อฝึกก็ได้นะครับในการหมุนเนี่ยฮะมันจะมีหลายโหมดให้เราเลือกใช้งานนะครับก็ใครสนใจก็สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เรานะครับไทยซูเปอร์โฟนเลยนะครับเราพบกับการรีวิวแบบนี้ได้ใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ